ขอต้อนรับคุณแป้งขวัญชนกครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณแป้งครับสวัสดีครับคุณแป้งครับใส่ชุดสีแดงนะคะเพราะว่าเราไปออกสีนะคะใช่เราก็จะเขียนสีแดงใช่ทับปากสีแดงก่อนแล้วก็นะคะเราก็ต้องทำสตอรี่กันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคะพาสิทธิ์ฝั่งค่ะพาสิทธิ์ฝั่งค่ะพาสิทธิ์ฝั่งค่ะพ่อค่ะทุกคนเราเลือกแล้วค่ะคุณจะลองค่ะตรงแล้วไปค่ะพร้อมแล้วนะคะวันนี้จะบอกว่าวันนี้แต่งตัวประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะคะได้แล้วลุคนี้เรียบๆนะคะผมทรงตรงนะคะแล้วก็ชุดที่เข้ากับแบบ XS มากๆนะคะจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ออกไปการฝึกครั้งแรกเลยนะตอนนั้นอะคือหนักประมาณเกือบ70ความรู้สึกตอนนั้นอะเราก็รู้นะเอ้ยน้ำหนักเราแบบมันอ้วนนะแต่เราแบบจะแต่เราก็ต้องทำไงคือมันต้องลุยการตลาดตอนนั้นคือต้องแบบทำทุกช่องทางดีสิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือโดนดราม่าหนักมากคือโดนดราม่าใต้คอมเมนต์แบบโดนด่าแรงมากโดนบูลลี่แบบคือแบบอ้วนอย่างนี้มาขายลดน้ำหนักได้ไงขอต้อนรับคุณแป้งขวัญชนกครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณแป้งครับสวัสดีครับคุณแป้งครับจะบอกว่าแต่ก่อนน่ะถ้าเรารอให้เราโปรเจกต์ใช่ไหมเรารอว่าเอ้ยเดี๋ยวรอเราสวยก่อนเราผอมก่อนเราค่อยไปออกรายการหรือไปทำนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราก็ไม่มีประสบการณ์นะคะณวันนั้นตั้งก้าวข้ามความรู้สึกตัวเองแล้วว่าไม่เป็นไรนะคะคือทำตั้งแต่ยังไม่พร้อมอ่ะจนณวันนี้มั่นใจว่าเอ้ยน้ำหนักเราลงนะเราดูดีขึ้นแล้วประสบการณ์ที่เราไปออกรายการมาเนี่ยโอ้สิบกว่ารายการ20รายการเนี่ยมั่นใจว่าวันนี้นะเราจะพูดได้ดีและทำออกมาได้ดีแน่นอนค่ะปล่อยยับเลยในรายการคอยดูใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็เบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วตอนนี้นะคะก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะที่ตรงไหนกันถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้รีแลกซ์เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินจะบอกว่าพูดเร็วจนพิธีกรผิดว่ายังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลานะคะคือเขาตกใจมากเมื่อกี้พิธีกรบอกว่าจำไม่ได้เขาเห็นรูปอะถึงจำได้ว่าที่เราหล่อแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพอหลังจากที่น้ำหนักลง30กิโลเนี่ยคือนอกจากที่แบบเราจะดูดีขึ้นใช่ไหมเหมือนแบบทำอะไรมั่นใจขึ้นเนี่ยความรู้สึกคือเราดูเด็กลงถึงแม้อายุจะ30ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะทุกคนแต่เวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนเราต้องเก็บนะไม่งั้นเดี๋ยวได้น่าจะติดอยู่แถวๆนี้Judged me in your mind, called me names, clipped my wings so I wouldn't fly. People... ทุกครั้งนะคะที่แบบมาออกจากบ้านไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวนู่นนี่นั่นนะคะมันจะพกสินค้ามาถ่ายรีวิวด้วยตลอดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากกินเองด้วยใช้เองกินเองนู่นนี่นั่นนะคะเวลามาเราจะต้องสวยหรือว่าแบบแต่งตัวสวยๆอ่ะต้องคุ้มเพราะว่าวันนี้แต่งหน้าตั้งแต่6โมงนะคะวันนี้ต้องถ่ายให้คุ้มถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะเป็นล็อบสเตอร์นะคะเมนูชอบเลยแล้วก็มีซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะมีสเต็กนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดของร้านนี้เลยก็คือโฟกานะคะแต่จะบอกว่ามาถึงเลยหิวนะคะกินไปแล้วนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับใครนะคะอยากให้แป้งทำคลิปแนวไหนนะคะ EP หน้านะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะหรือจะปักตะไคร้ก็ได้นะคะ บ๊ายบายค่ะ